กรุงเทพมหานครเขตที่29พรรคเพื่อไทยดิฉันขออภิปรายในวาระพิจารณาร่างงบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563หลักการของงบประมาณการบริหารเงินของประชาชนจึงต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ท่านประธานคะปัญหาของประเทศที่เผชิญอยู่ในวันนี้คือปัญหาของวิกฤตเศรษฐกิจในส่วนของรัฐบาลฐานะทางการเงินการคลังน่าเป็นห่วงรายรับต่ำแต่รายจ่ายสูงจนต้องกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปีนี้สูงถึงจำนวน 469,000 ล้านบาทส่วนภาคของประชาชนยิ่งมีความน่าเป็นห่วงมากเพราะจากสถิติการจดทะเบียนคนจนสูงถึง 14.5 ล้านคนเรามีคนจนเยอะค่ะเหมือนกับว่าประเทศนี้ประชาชนกำลังแข่งขันกันเป็นคนจนดิฉันอยากจะบอกว่ามันเป็นผลมาจากการยึดอำนาจของคณะคสช.และการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดมาตลอด5ปีในการบริหารประเทศรัฐต้องใช้จ่ายงบประมาณส่วนนี้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละอย่างสูงถึง 4,000 กว่าล้านบาทต่อเดือนหรือประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อปีเรามีหนี้ครัวเรือนสูงคนตกงานมากขึ้นกำลังซื้อในประเทศหดตัวท่านประธานคะสิ่งที่รัฐบาลควรทำในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนี้รัฐต้องลดหรือต้องชะลอรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดการผลิตเช่นโครงการชิมช็อปใช้ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการลงทุนและไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ซึ่งมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้ว 2. รัฐต้องมองการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนมีขีดความสามารถในการแข่งขันและการผลิต 3. รัฐต้องจัดสรรงบประมาณหรือกองทุนเพื่อดูแลผู้ประกอบการที่เคยเสียภาษีให้รัฐซึ่งขณะนี้กำลังประสบปัญหาการขาดทุนและขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ธุรกิจเดินต่อไปได้และสามารถเสียภาษีได้แต่เมื่อดิฉันศึกษาพิจารณาดูจากเล่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ2563ของหน่วยรับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่2ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันข้อที่5การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการปรับฐานจากงบประมาณปีพ.ศ. 2562จาก 2,029.5 ล้านบาทเหลือ 1,886.9 ล้านบาทในปีพ.ศ. 2563ลดลงไปถึง 14.142.6 ล้านบาทหรือ7%ท่านประธานคะดิฉันเห็นว่าการปรับลดลงงบประมาณในครั้งนี้เป็นการซ้ำเติมและเพิ่มปัญหาให้กลุ่มผู้ประกอบการและประชาชนให้มากขึ้นไปอีกรัฐไม่เสริมปัญญาไม่ให้โอกาสไม่เอาทุนให้หากผู้ประกอบการ SME และประชาชนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการดูแลในสภาวะการขณะนี้จะทำให้ประเทศมีปัญหามีคนตกงานจากการล้มละลายของธุรกิจรวมทั้งเกิดปัญหาทางสังคมอีกมากมายที่จะตามมาซึ่งขณะนี้ได้เริ่มส่งสัญญาณไม่ว่าจะเป็นคดีลักวิ่งชิงปล้นฆ่าตัวตายรายวันเป็นผลมาจากพิษเศรษฐกิจทั้งสิ้นท่านประธานคะกลุ่มผู้ประกอบการ SME เป็นเครื่องจักรสำคัญของประเทศมีมากกว่า3ล้านรายเกิดจ้างงานมากกว่า12ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 82.2 ของการจ้างงานทั้งหมดเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดิฉันไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่ารัฐไม่เข้าใจเศรษฐกิจระดับกลางและล่างไม่ให้ความสำคัญไม่เข้าใจชีวิตของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบันถ้า
าพรรคเพื่อไทยของเราเป็นรัฐบาลด้วยยุทธศาสตร์ของทีมเศรษฐกิจโดยมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นประธานยุทธศาสตร์ขออภัยที่ต้องเอ่ยนามเราจะปรับหนี้เติมเงินลดภาษีสร้างเศรษฐีใหม่ท่านประธานคะดิฉันขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังขอฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนผ่านสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ดิฉันได้อภิปรายมาทั้งหมดนี้ได้พิจารณาแล้วว่างบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของประเทศดิฉันจึงไม่สามารถจะรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2563ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสุภาพรนะครับ